หยองลูกหยีไม่สนชาวเน็ตแช่งให้ตายตามบัวแฟนสาวสุดห่วงตีตัว100,000บินด่วนมาหาหยองลูกหยีไม่สนชาวเน็ตแช่งให้ตายตามบัวแฟนสาวสุดห่วงตีตัว100,000บินด่วนมาหาลั่นสร้างแต่คุณงามความดีวอเนตช่วยติดตามเจ้าของวัวฝูงนี้ให้มารับผิดชอบจากกรณีที่ตลกดังหยองลูกหยีหรือนายหฤทัยพลสมจิตนาอายุ57ปีประสบอุบัติเหตุขณะนั่งโดยสารมากับรถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสต์สีขาวทะเบียน8กไก่ทอฐาน658กทมแล้วพุ่งชนฝูงวัวจนตายไป1ตัวบนถนนสายที่21สระบุรีเพชรบูรณ์กม.ที่43-44หมู่ที่9ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเมื่อเวลา 3:30 นวันที่13กันยายน2565โดยตลกดังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยพร้อมวิงวอนตำรวจช่วยสืบหาเจ้าของวัวมารับผิดชอบซ่อมรถให้เนื่องจากประกันเพิ่งหมดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านตลกดังหวิดม้วยรถชนวัวยับโดนหามส่งโรงพยาบาลหมดประกันเพิ่งขาดวอนเจ้าของช่วยซ่อมล่าสุดวันที่14กันยายน2565หยองลูกหยีเปิดเผยความคืบหน้าหลังประสบอุบัติเหตุดังกล่าวว่าตนกำลังติดถ่ายละครส่วนทางคดียังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของวัวและในวันที่19กันยายน2565ตนเองจะเดินทางไปยังสภ.โคกสลุงจังหวัดลพบุรีอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าเมื่อถามว่าหลังเกิดอุบัติเหตุมีแฟนคลับหรือประชาชนมาแสดงความห่วงใยหรือไม่หยองลูกหยีกล่าวว่าส่วนใหญ่ในโซเชียลเท่าที่อ่านดูมีแต่คนสอบถามเรื่องวัวสงสารวัวมีทั้งด่าทั้งสาปแช่งให้ตายตามวัวไปแต่ตนเองไม่โกรธพวกอวตารชั้นต่ำที่ออกมาเย้ยหยันตนเองเพราะมันมีคนอยู่เพียงสองจำพวกที่รักและที่เกลียดเราแต่ตนเองอยากวิงวอนขอร้องตำรวจช่วยออกติดตามเจ้าของวัวฝูงนี้ให้มารับผิดชอบด้วยและขอฝากถึงผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทางครอบครัวมีความรู้สึกอย่างไรกับอุบัติเหตุในครั้งนี้และมีผู้คนในโซเชียลถักถางซ้ำเติมหยองลูกหยีตอบว่าตนสร้างแต่คุณงามความดีรักและเทิดทูนความเป็นไทยคงไม่มีอะไรมาทำร้ายผมได้ตนมีพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานหลวงพ่อรวยรุ่งชนะจนวัดตะโกเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเหรียญจิโกเล็กวัดดอนยายหอมและที่สำคัญชายผ้าถุงแม่บุญรอดที่ใช้ติดตัวตลอดเวลาในการเดินทางตนเชื่อในความดีแฟนคลับตนมีทั่วประเทศและที่ต่างประเทศตอนนี้น้องปนัดดาคำมาแฟนสาวของตนเดินทางมาจากอเมริกาแล้วด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อรู้ข่าวว่าตนเกิดอุบัติเหตุแฟนสาวรีบตีตั๋วเครื่องบินกว่า 100,000 บาทในการบินด่วนมาหาพรุ่งนี้เช้าจะไปเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมิพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน60จังหวัดโดนฝนถล่มกทม.ตก 70% พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน60จังหวัดโดนฝนถล่มกทม.ตก 70% หลังร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่14กันยายน65กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาวันนี้ถึง 17 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารสุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงThank you.